สบายดีตอนเช้าทางไปการมื้อนี้ใส่แว่นมันสีเข้มๆด้วยเนาะมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมันสำคัญเลยสำคัญอีหลีเกี่ยวกับบ้านเฮาครั้งที่แล้วข้าพเจ้าเว้าเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรายจ่ายของเฮาเกี่ยวข้องกับดุลการค้าเกี่ยวข้องกับคมเสื้อวัฒนธรรมนั้นแน่นอนเลยเนาะอีกค่าใช้จ่ายมันก็ยังมีอยู่ที่เป็นค่าใช้จ่ายแบบเข้าใจเป็นแบบผิดๆกันอยู่เนาะเข้าใจแบบเกินมามันเป็นคมเสื้อที่เฮาคนลาวเฮามักจะสร้างภาพใส่กันมักจะเฮ็ดให้เฮาดูดีกว่าความเป็นจริงดูดีก็ความเป็นจริงหมายความว่าพยายามตกแต่งเขาเองให้มันเกินฐานะของเขาให้มันเกินความเป็นจริงของเขาให้เกินลายฮับของเขานั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเสื้อที่เป็นวัฒนธรรมความเสื้อที่มันผิดมันก็แน่นอนมันไปแตะต้องถึงค่าใช้จ่ายของเขาเมื่อเขาตกแต่งให้เขาดูดีให้เขาว่ามีลายฮับสูงให้เฮามีเอิ้นว่าเป็นคนรวยสรุปแล้วเนาะแต่ความจริงมันบ่ทันถึงจุดนั้นแต่ว่าผู้รวยแท้ก็มีเฮาบ่เว้าเพิ่นแต่เพิ่นรวยแท้นะอันนี้เฮาเว้าถึงคนที่ยังบ่ทันแท้แต่ว่าพยายามให้มันเป็นแบบนั้นเกินนะเกินความเป็นจริงของเฮานะมันก็เป็นความเสื้อที่มันไปเผาผ่านกระเป๋าของเฮากระเป๋าเงินของเฮากระเป๋าเงินในครอบครัวของเฮามันก็คือกระเป๋าเงินของชาติของประเทศนั่นแหละโดยรวมมาแหละเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับดุลการค้าดิความเสื้อของเฮาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาสมใช้มันต้องหรูไว้ก่อนมันต้องแพงไว้ก่อนโทรศัพท์ใช้ได้เท่ากันแอปเท่ากันใช้งานเท่ากันแต่ว่ามันต้องแพงไว้ก่อนอันนี้คือความเสื้อที่ผิดแน่นอนคนก็จะบ่มักทิดสีส่วนหลายแหละคนจะบ่มักทิดสีที่มีทัศนะมุมมองแบบนี้อาจจะคิดว่าทิดสีนี่เป็นคนทุกคนจนเบาได้แต่กับพยายามตัวเองคือกันว่าพยายามใช้สอยอันใดที่มันเป็นประโยชน์แก่เราถามว่าตัวเองนี่สิ้นเปลืองบอกกับค่าใช้จ่ายเครื่องไม้เครื่องมือเปลืองแล้วแหละซื้อคอมพิวเตอร์นี่หน่วยนึงก็ต้องประมาณบ่แม่นคีโมเด้อ 2,500 2,600 ซื้อมือถือก็ระดับสาวปลายล้านแต่ว่ามันคุ้มค่าในการใช้นอกจากมือถือแล้วยังซื้อแท็บเล็ตอีกแท็บเล็ตก็สาวปลายล้านแต่ว่ามันได้ใช้งานแต่ว่ามันสามารถเฮ็ดเวียกที่มันเกิดผลจริงใช้งานจริงโอเคบ่เว้าเรื่องตัวเองต่อเนาะมันสิเป็นการคีโมความเสื้อที่พยายามสร้างภาพของเฮาให้มันดูดีสร้างภาพของเฮาให้มันมีแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันไปกวนกระเป๋าเงินของเฮามันเฮ็ดให้ดุลการค้าของเฮามันลดลงโอเคข้าพเจ้าจะเว้าต่ออีกเรื่องใหม่เพราะว่ามันมีหลายอยู่แล้วค่าใช้จ่ายบ่ว่าสิเป็นรถล้างพาหนะเฮือนซานลานเป็นแม้แต่ภาครัฐเองก็ยังตกแต่งเฮาให้ดูดีเช่นว่าเมืองที่ยังอยู่ในความทุกข์ยากอยู่แต่ว่าห้องล่าห้องการของเมืองของอย่างนี้ใหญ่โตมโหฬารอันนี้มันเกินโตเอาไว้เท่าที่ก่อนเนาะภาครัฐเนาะบ่อยากไปต้องหลายแต่ว่าถ้าเพิ่นได้ยินหรือว่าถ้าเพิ่นเห็นด้วยกับทางข้าพเจ้าก็ควรลดลงให้มันอยู่ในความพอดีเฮามีซ้ำใดเฮาแต่งเฮาซ้ำนั้นโอเคมาเว้าถึงไลน์ฮับไลน์ฮับของเฮานี่นะให้เข้าใจว่าเฮาฮับจากใส่นักธุรกิจเฮานี่มีจักหมวดจักหมู่มีจักกลุ่มมีจักประเภทธุรกิจธุรกิจใดๆที่มีเงินมีคำในบ้านเฮาแน่นอนนำเข้าส่งออกธุรกิจนำเข้าส่งออกนี่หลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของบ้านเฮายิ่งหลายมันยิ่งยากในการควบคุมมันยิ่งยากที่คุมอยู่ในด้านอยู่ในภาษีอยู่แต่ละด้าน
ยิ่งสามารถนำเข้าได้หลายมันยิ่งคุมคุณภาพยากนอกจากคุมคุณภาพบ่ได้แล้วการเก็บภาษีอากรรายรับของเฮามันก็ตกลงมันไปเข้าในส่วนบุคคลส่วนบุคคลด้วยเหตุนั้นแล้วเฮาจึงได้ยินว่าไผก็จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้เอาละบ่อยากต้องไปทางนั้นหลายเพิ่นสิบ่มักเนาะแต่ว่ามันคือความจริงบัดนี้ธุรกิจมาเบิ่งธุรกิจนำเข้าส่งออกเอาเบาอีกคืออยู่ต่างประเทศนี่เขาจะให้บริษัทใหญ่ที่เป็นผู้นำเข้าส่งออกบริษัทที่นำเข้าส่งออกนี่นะมันเป็นกองทัพอันนึงของบ้านของเมืองมันเป็นกองทัพอันนึงของประเทศที่อันใดที่มันมีอยู่ภายในเพิ่นจะพยายามตั้งเงื่อนไขตั้งโจทย์ตั้งกติกาขึ้นมาว่าอันนั้นบ่ผ่านอันนี้อย.อันนั้นบ่ผ่านอันนี้อันนั้นบ่เพียงบ่พอโดยความเป็นจริงแล้วเขาจะปกป้องธุรกิจภายในของเขาเขาอยากให้ได้ดุลการค้าเขาบ่อยากให้เสียเปรียบการค้าเขาอยากสร้างเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ภายในได้ค่าทางแป๊บนึงนะสินค้าตัวใดที่มันเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ข้าเจ้าก็สิตั้งกำแพงไว้ข้าเจ้าก็สิเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือการนำเข้ากาแฟไปไทยนี่นะภาษี 90% ได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างโอเคนอกจากธุรกิจนำเข้าส่งออกแล้วนี่ธุรกิจที่มันเจริญงอกงามอยู่บ้านเฮาที่เห็นนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องคำบ่ว่าสิเป็นธุรกิจไฟแนนซ์บ่ว่าสิเป็นธุรกิจสินเชื่อบ่ว่าสิเป็นธุรกิจที่ถูกต้องทางกฎหมายหรือว่าบ่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าปล่อยเงินปล่อยคำเรื่องหวยเรื่องอีสานต่างๆเหล่านี้นี่ก็เอิ้นว่าผู้ใดเฮ็ดนี่ถือว่าค่อนข้างมีเงินมีคำเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยมันสูงเงิน1ล้านนี่นะภายใน1ปีนี่นะได้คืน1ล้านก็มีบางบอนที่ปล่อยเนาะนอกจากนั้นพอแล้วแล้วนี่นะยึดดินยึดดอนยึดทรัพย์สินกันมันก็มีมูลค่ามหาศาลนอกจากธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารแล้วนี่เฮายังเห็นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจขุดค้นบ่อแฮธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐงบประมาณของรัฐมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินงบประมาณที่รัฐสิเฮ็ดถนนหนทางเฮ็ดขัวเฮ็ดอีสังต่างๆเงินเหล่านี้ก็สิมีเงินจากงบที่เก็บภาษีอากรได้แดเป็นเงินที่กู้ยืมมาแดแต่ว่าธุรกิจเหล่านี้นี่เขาเจ้ามีเงินมีคำแสดงว่าเฮาได้เงินได้คำอยู่ในกระเป๋าของเฮาอยู่ในประเทศของเฮาอันนี้คือความจริงนะอันนี้คือความจริงพญายาส่องแสงให้เห็นว่าหลายหับหลายใจจากนั้นธุรกิจอีกอันนึงหรือว่างบประมาณอีกอันนึงก็คือว่าเป็นงบที่เฮาคุดค้นทรัพย์สินของเฮาแน่นอนตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะถ้าไปลงรายละเอียดก็ยากแหละเอาไปทั้งไม่นอกจากธุรกิจก่อสร้างนอกจากธุรกิจที่วกวนอยู่นำงบประมาณของรัฐนี้แล้วนี่มันก็ยังมีอีกหลายตัวที่เอิ้นว่าได้ดีโดยเฉพาะแม่นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจซื้อมาขายไปนี่ก็หลายกว่านำเข้าส่งออกอีกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือจากต่างประเทศเข้ามาแล้วมาขายอยู่บ้านเฮาแน่นอนรัฐเก็บภาษีอากรได้เก็บภาษีนำเข้าเก็บภาษีจากหัวหน่วยธุรกิจนั้นๆรัฐเก็บได้แต่อย่าลืมว่าอันนั้นแม่นเฮากำลังเก็บกับประชาชนเฮาเองแม่นเฮากำลังได้เงินในกระเป๋าของเฮามันเองคล้ายๆกับหนองน้ำเฮานี่นะมันมีน้ำเท่านี้แน่นอนเฮาก็ตักไปให้รัฐบาลตักไปให้ผู้นั้นตักไปให้ผู้นี้เอิ้นว่าน้ำใสอยู่ภายในของเฮามันบ่แม่นน้ำฝนน้ำฝนก็คือการนะส่งออกได้เงินตาเข้ามาเอาแหละไปหาดุลการค้าหรือว่าไปหารายรับจากการส่งออกหรือว่าไปหาธุรกิจที่ส่งออกสินค้า
ถ้าเราไปดีใจว่าโอ้เราได้ดุลการค้าจากการนำเข้าส่งออกแต่อย่าลืมว่าเราส่งอย่างออกถ้าเราส่งวัตถุดิบออกนี่นะยิ่งเป็นตัวเลขที่สูงยิ่งเก็บใจยิ่งเก็บซ้ำหัวใจถ้าตัวเลขการนำออกวัตถุดิบจากประเทศเท่าหลายเท่าใดเฮายิ่งเจ็บใจเท่านั้นถ้าเป็นตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตอยู่ภายในอันนี้ภูมิใจถ้าเป็นตัวเลขการส่งออกเทคโนโลยีหม้อต้มน้ำร้อนโดยคิดค้นโดยคนลาวตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมที่คนลาวมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเองนำไส้วัตถุดิบอยู่ลาวแล้วส่งออกอันนี้นี่โคตรภาคภูมิใจเพราะว่าเขาเอิ้นว่าเขาขายข่มหูขายนวัตกรรมบ่แม่นขายวัตถุดิบโอเคกลับมาหาวัตถุดิบอีกบัดนี้ยังบ่พอเท่านั้นแล้วนี่นะผู้ที่ส่งออกวัตถุดิบนะมันบ่แม่นคนลาวส่วนหลายแม่นต่างประเทศแสดงว่าเขามีแต่ตัวเลขแต่ว่ารายรับที่เข้ามาบ้านเขานี่มันมีแต่ประชาชนใดถามว่าดีบ่ดีแต่ถ้าเทียบไส้มันต้นนี่จะถ้าฟังเบิ่งว่าผลกระทบจากดินจากความร้อนจากอากาศที่แห้งของบ้านเฮานี่มันจะมีผลกระทบต่อไปอีกก็ค่อนข้างเป็นภัยอันนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องมันต้นนี่เนาะก็สิเอาเท่านี้ก่อนเนาะขอบใจหลาย